ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook แอนดิวเป็นไงบ้างได้เรื่องแล้วใช่ไหมยาวแล้วครับผมติดนิสัยเก็บของเป็นระยะมีของขวัญมาฝากขอบคุณมากครับไปญี่ปุ่นมาเหรอใช่แล้วรู้ไหมกลุ่มอาจารย์เชียร์คุณนะทุกคนรู้ว่าคุณเป็นยังไงแถมยังสอนตั้งนานแล้วแต่มีนักเรียนบางคนต้องการคะแนนทำสิ่งที่ไม่สมควรขอบคุณมากฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะรู้แล้วคุณไม่ต้องห่วงมากนะอาจารย์ฟั่นดร.ชิวสวัสดีมีอะไรเหรอฉันคือหวงเปาอิงคณะนิติศาสตร์ค่ะต้นเดือนหน้ามีการอบรมความคิดใหม่ของเนติบัณฑิตอยากเชิญให้คุณเป็นแขกรับเชิญค่ะได้สบายมากยังไงช่วยส่งหัวข้อมาให้เตรียมตัวก่อนนะได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะเป็นอะไรเกี๊ยวไม่อร่อยเหรออ๋อไม่ใช่ฉันกินไม่ลงนะนี่มาเขาไม่ยอมรับว่าเขาทำไปไกล่เกลี่ยแล้วจะได้อะไรฉันทรมานมากกลับไปที่หอพักทุกวันจะคิดฟุ้งซ่านนอนไม่หลับจีเซลฉันเป็นแบบนี้ไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วจริงๆเอาอย่างนี้ไหมเธอพักที่นี่ก่อนนะรอให้ผลการตัดสินออกก่อนแล้วค่อยกลับไปได้ไหมฮอลลี่ฉันโอเคแต่อาจารย์ฟั่นเป็นอาจารย์พี่นะพี่ไม่กลัวเขาโกรธเหรอฉันแค่ช่วยเพื่อนของฉันไม่ต้องขออนุญาตใครไม่ต้องห่วงรีบกินเถอะขอบคุณมากนะจีเซลฮอลลี่ด้วย ฉันจะทำเต็มที่พยายามเรียนให้จบเร็วที่สุดฉันรู้กินเร็วกินเลยไปอาบน้ำก่อนอย่ากินมากเลยนะให้อาจารย์พักที่นี่ได้แน่นะได้อยู่แล้วแต่ดูท่าทางอาจารย์ยังหวังว่าจะได้จบอย่างราบรื่นไม่รู้สิแต่เขากังวลเรื่องคะแนนมาตลอดสมัยทำงานซัมเมอร์ที่ JR & Co ก็เหมือนกันเป็นห่วงประวัติของตัวเองมากเลยเธอคิดว่าเป็นเพราะอาจารย์ส่งงานล่าช้าก็เลยใส่ร้ายทนายฟันว่าลวนลามหรือเปล่าลองมองอีกมุมสิอาจเป็นเพราะว่าอาจารย์รู้ว่านักศึกษากังวลเรื่องคะแนนก็เลยใช้ข้อนี้ข่มขู่บังคับให้ทำตามความจริงเธออยู่กับทนายฟันตั้งนานเธอคิดว่าก็เป็นคนแบบนั้นเหรอก็ไม่หรอกแต่เธอก็ไม่รู้ว่าอีกด้านของอาจารย์เป็นยังไงแสดงว่าเธอไม่ไว้ใจอาจารย์ฟันเลยนะทุกคนเป็นมนุษย์มีด้านที่มืดมนฉันแค่เอาสิ่งที่อาจารย์สอนให้มาใช้กับตัวเขาเอาเป็นว่าทุกอย่างไม่ควรดูแค่ผิวเผินมันสนุกนะเออไม่รุนแรงเลยเออเอาไว้ฉันจะเลี้ยงหนังเองเอ๊ะเดี๋ยว
คุณพ่อกลับมาแล้วไม่คุยแล้วนะบ๊ายบายเดี๋ยวแล้วยังไม่นอนเหรอลูกซูชิอยู่ในตู้เย็นไปหากินเอาเองครับนี่คุยกันหน่อยถ้าวันหนึ่งลูกได้ยินคนพูดว่าฟันจูอี้ไม่ใช่คนดีลูกจะคิดยังไงก็ต้องดูว่ามีหลักฐานหรือเปล่าถ้าเขาทำความผิดล่ะต้องดูก่อนว่าเป็นความจริงหรือเปล่าอย่างเช่นเข้าห้องน้ำแล้วไม่กดชักโครกหรือไม่ก็นัดเพื่อนไปตกปลาแต่ว่าแกล้งทำเป็นลืมถ้าเลวร้ายกว่านั้นล่ะยกตัวอย่างเช่นเคสของพ่อเฉียวไปทงจำเลยเคสเด็กไซร์ไลโอ้งั้นต้องให้คุณแม่มาเปิดศาลไต่สวนพร้อมกันเลยล่ะ ลูกเชื่อไหมว่าพ่อเป็นพวกลามกพ่อบอกเองว่าอย่าดูหลักฐานแค่ภายนอกอะไม่มีอะไรแล้วตอบเหมือนไม่ได้ตอบเลยวันนี้ใช่แล้วถึงบ้านแล้วนักศึกษาอยากไกลเกลี่ยแต่ตอนนี้เปลี่ยนปากคำอีกแล้วบอกว่าจริงๆแล้วฉันช่วยเขาไว้เยอะพูดไปพูดมาก็เพื่อขอให้ฉันยอมให้เขาจบไกลเกลี่ยแบบนี้เพื่อให้นายยอมแพ้ไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ต้องปล่อยผ่านแต่เขาพูดจาวกวนซับซ้อนฉันไม่แน่ใจเลยว่าทีมตรวจสอบเข้าใจที่เขาพูดหรือเปล่าข่มขู่นายก่อนตามด้วยขอไกลเกลี่ยเดิมพันว่าต่อให้นายไม่ได้ทำก็ไม่กล้าให้เป็นเรื่องใหญ่บังคับให้จำนนไงเอ้ยนักศึกษาคนนี้หัวหมอนะเนี่ยที่ฉันยอมไปคุยกับเขาก็เพราะต้องการพูดให้รู้เรื่องว่าไม่มีเรื่องนั้นแต่เขายืนยันว่ามีเพียงแต่ไม่อยากเอาเรื่องประเด็นก็คือฉันจะยอมรับไหมความคิดไม่ลงรอยกันจะไกลเกลี่ยกันได้ยังไงจริงๆแล้วมหาลัยก็ดูออกว่าคำให้การของเขามันไม่น่าเชื่อถือน่าจะใช่ตอนนี้ก็รอให้มหาลัยตัดสินอยู่คุณลุงหลินมากำลังคุยกับคุณพ่อท่าทางเครียดมากเลยฉันว่าแปลกๆดูเสียนตอนนี้ฉันอยู่ในร้านกระโปรงสวยมากเลยแต่เงินของฉันไม่พอซื้อช่วยดูหน่อยว่าตัวไหนสวยนั่นตรงนี้สีหน้าแย่มากเลยเปลี่ยนที่นอนไม่พอหรือเปล่าไม่หรอกตอนที่ฉันนอนคิดมากเกินไปบางครั้งก็ใจเต้นเร็วมากหมอให้ยาระงับประสาทกินแล้วนี่กินยาแล้วน่าจะนอนหลับนะสงสัยยาไม่ได้ผลนะฝังจื้ออี้เชิญห้องตรวจหมายเลขห้าเป็นอะไรได้ยินคนเรียกฝังจื้ออี้ไหมไม่หรอกไม่มีเลยเฟิงเจี้ยอี้เชิญห้องตรวจหมายเลขห้าอาตันฟังฉันนะอย่าหลอกตัวเองสิเธอไม่ได้ทำผิดไม่ว่าเห็นใครก็ไม่ต้องกลัวโอเคหาหมอเสร็จแล้วไปเอาเสื้อผ้าที่หอพักกันไม่ต้องกลับไปแล้วเป็นเด็กดีไปกับฉันพักที่บ้านฉันโอเคเด็กผู้หญิงแคสลวนลามอยู่ที่บ้านเธอมีเกี่ยวกับฮอลลี่อตันเป็นเพื่อนฉันฉันเห็นเขาอารมณ์แปรปรวนก็เลยชวนไปพักที่นั่นกับฉันให้เขาไปพักด้วยเหรออตันมาจากแผ่นดินใหญ่ไม่มีญาติมิตรไม่มีใครอยู่ฮ่องกงเลยนี่ข่าวว่าเด็กจากแผ่นดินใหญ่ยอมทำทุกอย่างเพื่อแลกคะแนนนี่อย่าเหมารวมแบบนั้นสิ
ถามรู้เรื่องแล้วหรือยังเกิดอะไรขึ้นกันแน่อาจารย์เป็นสุภาพบุรุษฉันเชื่อว่าเขาถูกใส่ร้ายคนหนึ่งเป็นอาจารย์คนหนึ่งเป็นเพื่อนฉันเชื่อแต่หลักฐานไม่ลำเอียงเข้าข้างใครกาแฟคะขอบคุณสำหรับการเป็นอาจารย์ฉันคิดว่ามีหน้าที่บอกให้พวกเธอรู้ฉันเป็นทนายความ20กว่าปีแล้วอ่านเคสยากมามากมายและไม่เคยเหมือนกับครั้งนี้กลุ้มใจขนาดนี้อาจารย์ถ้ามีอะไรให้ช่วยผมกับจีเซลเป็นพยานให้ได้ตอนนี้ยังไม่ต้องอยากถามอะไรไหมอยากรู้ว่าทำไมเคสนี้ทำให้อาจารย์กลุ้มใจมากคะที่ฉันกลุ้มใจก็เพราะว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นขัดกับหลักการที่ฉันเคยยึดมั่นมาตลอดให้ฉันต้องพิจารณาตัวเองว่าวิธีการสอนของฉันมันบกพร่องตรงไหนให้ฉันคิดทบทวนว่าสอนกฎหมายเรียนกฎหมายความหมายมันคืออะไรกันแน่พอดีช่วงนี้ว่างไม่มีเคสเร่งด่วนพวกเธอลองถามตัวเองดูนะเรียนกฎหมายเพื่ออะไรกันที่ผ่านมาฉันคิดว่าตัวเองรู้ดีว่าทำไมถึงเรียนกฎหมายทำไมถึงอยากเป็นทนายแต่พอฟังอาจารย์พูดแล้วฉันคงต้องถามตัวเองหน่อยว่าเรียนกฎหมายเพื่ออะไรฉันคิดว่าความหมายของอาจารย์คือเมื่อคนคนหนึ่งทำผิดต่อหลักการของตัวเองยังจะมาสอนหรือเรียนกฎหมายได้ยังไงนั่นน่ะสิตอนที่อาจารย์พูดท่าทางท้อแท้เหนื่อยหน่อยไปลองทายซิว่าเขาท้อแท้ในตัวเองหรือท้อแท้ต่อนักศึกษาที่เรียนกฎหมายฉันว่าต้องดูก่อนว่าใครผิดแล้วเธอว่าไงฉันไม่เคยฟังปากคำของอาจารย์ฉันไม่แน่ใจแต่เธอเคยฟังจากหลีตันเนี่ยฉันบอกไม่ได้หรอกว่าหลีตันพูดอะไรกับฉันบ้างเธอบอกฉันเถอะฉันไม่บอกใครหรอกฉันต้องปกป้องหลีตันปล่อยให้เขาถูกทำร้ายไม่ได้อีกแล้วโอเคเข้าใจแล้วแต่ถ้าอาจารย์ฉันหมายถึงถ้าอาจารย์ทำจริงๆฉันจะไม่รับเขาเป็นอาจารย์พูดจริงเหรอแน่นอนเรียกกับคนแบบนี้ได้ยังไงกันเล่าเมื่อก่อนตอนฝึกหัดฉันก็เคยเจออาจารย์ประเภทนี้หมายถึงโดนลวนลามเหรอฉันออกมาตั้งแต่ยังฝึกหัดไม่จบแล้วก็มาอยู่สำนักงานนี้มินึกว่าจะมาเจอเจออะไรอาจารย์ทำอะไรเธอเหรอฉันหมายถึงหลี่ตันเอาอย่างนี้นะตอนที่อยู่กับอาจารย์สองต่อสองนะเธอเรียกฉันด้วยนะทำไมล่ะปลอดภัยหน่อยง่ายนายไว้ใจอาจารย์ไม่ใช่เหรอฉันไม่สงสัยอาจารย์ไม่อยากเห็นเธอเป็นอะไรยังไงฉันก็จะไม่ยอมนิ่งหรอกก่อนหน้านี้ฉันต่อว่าอาจารย์คนเก่าแล้วออกมาเลยต่อว่าเขายังไง ฉันบอกว่าคุณทำให้ฉันผิดหวังมากนะเควินแค่นี้แหละแล้วเขาว่าไง ไม่รู้สิฉันไม่รอให้เขาตอบแล้วไปร้องเรียนที่สภาทนายความหรือเปล่าไม่อ่ะโง่เนอะถ้าอาจารย์ทำจริงๆแล้วก็ฉันไม่ยกโทษให้เด็ดขาดใช่คุณนายเวิร์นหรือเปล่าคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณนายเวิร์นฉันคือฮอลลี่นี่คือสามีฉันส่วนนี่คุณหูเป็นพยานพินัยกรรมสวัสดีค่ะไม่นึกว่าคุณจะยังสาวยังสวยเสียงในโทรศัพท์ดูเป็นผู้ใหญ่มากนึกว่าอายุไล่เลี่ยกันซะอีกขอบคุณค่ะมาเริ่มกันเลยนะแต่ว่าคุณสามีจริงสิฉันบอกสามีไปแล้วเขาเป็นผู้สืบทอดมรดกให้เขาอยู่ด้วยได้ไหมคะความจริงแล้วผู้รับมรดกเราเก็บไว้เป็นความลับแต่ในเมื่อคุณนายเวิร์นยินดีเปิดเผยก็ย่ำได้ค่ะตามระเบียบแล้วตอนร่างพินัยกรรมคุณเวิร์นไม่ควรอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวมานะคุณนายเวิร์นฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะนี่เป็นพินัยกรรมฉบับล่าสุดพินัยกรรมที่เคยร่างเอาไว้ก่อนหน้าไม่มีผลแล้วให้ยึดฉบับนี้เป็นหลักเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะถ้าไม่มีปัญหาแล้วต้องเซ็นชื่อค่ะพยานคุณหูและฉันก็ต้องลงชื่อด้วย
เซ็นชื่อมุมขวาของทุกหน้ายืนยันว่าคุณอ่านแล้วและเนื้อหาเป็นเจตนารมณ์หน้าแรกเซ็นแค่ YS หยีก็พอแล้วแต่หน้าสุดท้ายต้องเซ็นชื่อเต็มเรียบร้อยแล้วคุณไอเวิร์นต้องเตือนนิดนึงค่ะพินัยกรรมต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้เปียกอย่าให้สกปรกแต่ก็อย่าเก็บให้ลึกลับเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีคนหาเจอแล้วก็พินัยกรรมเนี่ยห้ามพับห้ามแม็กห้ามม้วนห้ามใช้คลิปหนีบด้วยนะคะทำไมล่ะคะรักษาสิทธิ์ของคุณไอเวิร์นไงกลัวว่าตอนที่เซ็นพินัยกรรมมีคนปกปิดบางส่วนไม่ให้คุณเห็นหรือไม่ก็จะกระดาษติดทับบางจุดดังนั้นถ้าพับแล้วพินัยกรรมอาจจะไม่เป็นผลค่ะอ๋อฮอลลี่ขอบคุณจริงๆนะฉันเขียนผิดตั้งหลายรอบรบกวนให้คุณแก้แล้วแก้อีกคุณไอเวิร์นอย่าเกรงใจเลยค่ะฉันเต็มใจยินดีช่วยค่ะนี่มาดูนี่ก่อนโผมะเขือเทศของเราโตขึ้นอีกแล้วว้าวน่ารักจังจำไว้นะทุกครั้งที่มาก็ต้องพูดคุยกับพวกมันอย่างอ่อนโยนพูดเรื่องที่มีความสุขพวกมันถึงโตและออกผลใหญ่ๆจริงเหรอต้องคุยด้วยเหรออืมคุณตันเป็นมิสเตอร์มิตรภาพแม้แต่พืชยังเป็นเพื่อนเขาเลยใช่แล้วพืชไม่มีหูตาจมูกแต่ก็มีความรู้สึกนะพวกมันจะรู้สึกว่าเราสื่อสารระบายกับมันยังไงถ้าพวกมันดีใจก็จะโตเร็วถ้าฉันชมเขาแต่ในใจด่าเขาจะสติแตกไหมถ้าสัมผัสถึงอารมณ์ด้านลบก็ไม่แฮปปี้อยู่ดีเหมือนกับว่าเธอพูดคุยกับฉันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแต่ว่าในใจด่าฉันอยู่ฉันก็อารมณ์ไม่ดีเหมือนกันนายรู้สึกด้วยเหรอเด็กๆจ๋ากินน้ำกินน้ำเร็วเยี่ยมมากเยี่ยมมากนายเป็นยังไงกันบ้างที่ตัดทิ้งน่ะมันไม่มีประโยชน์ไม่ต้องกลัวนะแค่ปลูกมะเขือเทศทำเหมือนเลี้ยงเด็กเลยนะนี่แหละเขาเลยล่ะสวัสดีเด็กดีมานี่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 สวัสดีว่าไงอยากปลูกกับเขาไหมล่ะไม่เหมาะกับฉันหรอกเที่ยวไหนบ้างนะถ่ายรูปกับหินประหลาดหรือเปล่าฮัลโหลจูเสียนว่าไงลูกนายฟันเสร็จงานหรือยังสารหิวจะตายอยู่แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วกำลังกลับอีก2นาทีเจอกันครับพ่อรอหน้าบ้านนะจูเสียนจูเสียนมีอะไรช่วงนี้แม่ไม่ได้โทรหาลูกเลยเหรอไม่เลยครับผมส่งข้อความไปให้แม่ตอบหรือเปล่าถ้าสุดท้ายที่ตอบ4วันก่อนอย่าห่วงเลยคุณพ่อถ้าผมเป็นแม่ก็ไม่หายโกรธเร็วแบบนี้หรอกเร็วๆเลยนะผมเปลี่ยนชุดก่อนได้บ๊ายบายแอชลีย์กลับก่อนนะแอชลีย์นี่แอชลีย์นี่นี่แอชลีย์เป็นไงบ้างแต่เย็นๆเขาฟื้นแล้วหมอกำลังตรวจอยู่อยู่ดีๆไปลงได้ไงดีนะที่ท่านอยู่งั้นต้องรอตอนเช้าทำงานถึงจะรู้ไม่ทราบใครเป็นญาติของคุณเจิ้นสัวถงคะผมเองครับน่าจะเป็นลมเพราะน้ำตาลต่ำค่ะส่วนจะมีปัญหาทางด้านอื่นมีผลกระทบต่อทารกหรือเปล่าต้องรอผลตรวจถึงจะรู้นะคะอ๋อขอบคุณครับหมอทารกนายไม่รู้เหรอมันแปลกยังไงทำไมต้องมองแบบนี้
จะเข้าไปเยี่ยมเขาหน่อยไหมไม่จะไปซื้อข้าวให้กินมาบอกว่าน้ำตาลต่ำก็เลยเป็นลมนั่นสิแบบนี้ยิ่งต้องกินไปซื้อก่อนนะฉันไม่อยากกินเพิ่งจะฟื้นกินไม่ลงรอก่อนนะอ๋อนี่จริงด้วยเธอตอนนี้เธอต้องกินอาหารเป็น2เท่าเลยนะคุณว่าไงนะว่าไงอะไร2เท่าฉันต้องออกไปรับโทรศัพท์ขอตัวนะตั้งหลายชั่วโมงแล้วนายยิ้มจนปากฉีกแล้วอารมณ์ดีเกินไปไหมเนี่ยตอนหน้าแอชลีย์ส่งฟอร์มไว้ก่อนแต่รับหลังอยากจะเปิดแชมเปญฉลองเลยล่ะจริงๆฉันก็สงสัยมานานแล้วนะมีครั้งหนึ่งไปดื่มเหล้าด้วยกันเขาไม่สั่งเหล้าแต่สั่งชาร้อนวันนั้นฉันบ่นว่าเขาท้องใหญ่เขาหันมาด่าฉันจนหูแฉะอย่างนี้นี่เองตอนนี้เขาไม่มีแฟนนายเองก็หย่าแล้วอยู่ด้วยกันไปเลยสินายไม่เข้าใจหรอกเขามีปมในใจแต่ยังดีนะฉันมีไพ่ไม้ตายแล้วนี่โอกาสมาแล้วผมอิ่มแล้วขอบคุณสำหรับอาหารคุณอาดันแคนไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวปีหน้าอาดันแคนจะเลี้ยงไข่ต้มด้วยนะทำไมไข่ต้มต้องรอปีหน้าปลาไข่ทุบแป้งทอดไก่กับไข่เท่ากับกินแม่กับลูกพร้อมกันในคราวเดียวฟังแล้วน่าสยองแต่ก็กินแล้วอิ่มกลับห้องก่อนนะครับบางครั้งจะก็ถึงลูกชายฉันจริงๆนะเนี่ยฉันหวังว่าลูกชายในอนาคตจะมีความคิดแตกฉานเหมือนกับเขาลูกชายแน่เลยเหรอนี่ได้ลูกสาวยิ่งดีหมดแก้เลยนะญาติน้องจัดไปสวยไหมทำไมวันนี้กินข้าวเย็นเร็วจังคุณอาดันแคนมาตอนนี้คุณพ่อกำลังคุยกับคุณอาอยู่บ้านกว้างก็ดีอย่างนี้แหละฉันแขกมาบ่อยๆได้คุณอาดันแคนก็เป็นทนายเหรอใช่แล้วเขาน่ะดื้อมากได้ข่าวว่าทำผู้หญิงท้องด้วยอ่ะไม่รู้จักป้องกันนะโอ้รู้ด้วยเหรออะไรคือไม่ป้องกันเลยอ่ะพูดไปเธอก็ไม่รู้หรอกฉันเห็นมาหมดแล้วหนังสือโป๊ก็ดูแล้วด้วยแล้วเคยเห็นของจริงไหมล่ะรูปถ่ายในหนังสือโป๊ก็ของจริงนี่ไปไหนอ่ะจะให้ดูของจริงไงโอ้ว้าวฮะจริงหรือเปล่านะฉันแค่ได้ยินอาจารย์โทรคุยกับทนายฟันมีหน้าล่ะแอชลีย์เป็นคนออกกำลังกายร่างกายก็แข็งแรงจะเป็นลมได้ยังไงแต่ฉันดูไม่ออกเลยว่าแอชลีย์มีแฟนไม่ได้เปิดเผยมั้งแต่ฉันก็รู้สึกว่าช่วงนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะถ้าใช่จริงๆอย่าบอกนะว่าพ่อของเด็กคือนี่ฉันบอกได้แค่ว่าเมื่อเช้าเห็นอาจารย์ยิ้มแป้นมาเลยยังไม่เที่ยงก็เอาเข้ากล่องออกจากออฟฟิศพูดจบแล้วว้าสุดยอดเลยเนาะกับใจใสสุดแสนสวยใช่เลยพอแล้วโจ๊กมีแต่น้ำกินอีกชามเถอะนะพอแล้วชิมน้ำแกงหน่อยแม่บ้านต้มให้อร่อยดีคุณแจ้งคะเออคุณหมอหลูคุณหมอหลูผลตรวจออกมาแล้วเหรอคะใช่ค่ะสาเหตุที่คุณเป็นลมเพราะตั้งครรภ์มีอาการเลือดจางคุณกินอาหารน้อยไปด้วยต่อไปต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีและได้รับธาตุเหล็กแล้วก็โปรตีนไข่ขาวจากสัตว์ขอบคุณมากครับคุณหมอแต่พอเลือดออกมาว่าคุณเป็นโรคธาลัสซีเมียระดับต่ำมันเป็นยังไงล่ะครับจริงๆแล้วโรคธาลัสซีเมียไม่มีอาการบ่งบอกให้เห็นไม่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมีหลายคนเพิ่งรู้ว่าเป็นตอนตรวจเลือดแต่ถ้าพ่อของเด็กก็เป็นโรคธาลัสซีเมียด้วยเ
ทารกที่คลอดออกมาจะมีโอกาส1ใน4เป็นโรคทารซีเมียระดับกลางหรือระดับสูงฮะระดับสูงจะเป็นยังไงคะระดับสูงต้องถ่ายเลือดตลอดชีวิตอายุจะสั้นมากหมอจึงแนะนำให้พ่อของเด็กตรวจเลือดด้วยนะคะคุณพักผ่อนก่อนขอบคุณครับหมอยังไม่ไปอีกบอกพยาบาลว่าคุณจะตรวจเลือดแต่ว่าฉันไปเลยโอเคโอเคโอเคอันนี้น้ำแกงไปสิกินไปเลยรีบไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวๆนายเลิศเดี๋ยวเร็วเข้าเร็วเลยเอชลี่โอเคไหมหมอว่าไงบ้างโอเคบอกว่าน้ำตาลต่ำหูอย่าบอกนะว่าซื้อให้ฉันหมดเลยใช่เลยนี่มีกล้วยหอมช่วยทำให้สมองเต็มเร็วแล้วก็มีนมผงด้วยนี่ไงวิตามินแล้วก็ขนมมีบวยด้วยนะ มีรองเท้าแตะด้วยไม่ใส่ส้นสูงแล้วนะนี่แค่นอนสังเกตอาการเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วแบบนี้เวอร์เกินไปไหมเนี่ยอะไรกันไปปิกนิกยังต้องมีสัมภาระเลยนี่แอดมิดเลยนะอยากได้ของใช้ประจำวันอะไรเพิ่มอีกไหมล่ะไม่เป็นไรที่นี่มีครบทุกอย่างนี่กลัวหมาหรือเปล่าไม่กลัวชอบมากเลยล่ะทำไมอ่ะว่าไงฉันเองบิวตี้เจ้าอารมณ์นะแอชลี่ยังเคยโดนมันกัดเลยมีรอยฟันให้เห็นด้วยอ๋อนี่บิวตี้รีบๆกินเลยนะเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วโอเคโอเคนะไม่ให้ฉันช่วยจริงเหรอคะให้ฉันจัดเสื้อผ้าให้จะดีกว่าไหมคะไม่เป็นไรก็มักจะเตรียมไว้เองแล้วไปไหนก็สะดวกโอ้จริงด้วยคุณรู้ได้ไงอ่ะก็บอกฉันเอ๊ะทนายคนนี้ใครคะโอ้ทนายเจอร์ลี่ซานแม่ของแอชลี่เสียชีวิตไปแล้วแม่ของแอชลี่ก็เป็นทนายความไม่เคยเล่าให้ฟังเลยแอชลี่แซ่เจิ้นตามแม่เหรอคะไปกันเถอะไปรอเราอยู่นี่แอชลี่น่ะเป็นไงบ้างสบายดีฉันไปเยี่ยมวันนี้สดชื่นดีออกฉันซื้อของใช้คุณท้องให้ตั้งเยอะแต่ไม่ยอมบอกฉันว่าเขาท้องฮะเขาไม่ได้ถามว่าเธอรู้ได้ไงเหรอไม่ได้ถามคงเดาออกว่าอาจารย์เธอบอกละมั้งแต่ว่านะตอนที่เราไปเอาของที่บ้านแอชลี่อาจารย์เธอรู้รายละเอียดมากของแอชลี่อยู่ตรงไหนรู้หมดเลยไม่แปลกหรอกครั้งก่อนนะอาจารย์เห็นแอชลี่เมาที่บาร์ไม่ต้องถามที่อยู่ก็อุ้มขึ้นรถไปส่งบ้านเลยแม่ของแอชลี่ก็เป็นทนายความด้วยฮะใครเหรอเจอร์ลี่ซานเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินนะเอ๊ะเจอแล้วเจอร์ลี่ซานเซนดราเอลเอสเจอร์เรียนจบปี1983ชื่อเซนดราคุ้นหูจังอืมเซนดราเจอร์เซนดราศาลสูงสุดขอบคุณครับทนายเล่นถ้ามีอะไรผมจะติดต่อมาอีกถ้ามีอะไรติดต่อเจสันก่อนแล้วเจอกันที่แฮปปี้เฮาส์ได้ครับโอเคเอาละบายบายไปทางนี้กันเชิญทนายเลิศคะบริทานี่จะไปเยี่ยมแอสลีย์ไปด้วยกันไหมไม่ได้ค่ะฉันติดลูกความแต่ฉันมีเรื่องอยากถามถามอะไรอยากถามเรื่องแอสลีย์กับแม่ของเขาค่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวฉันไม่สะดวกจะพูดทนายเลิศคะรู้ไหมว่าพ่อของแอสลีย์คือใครพ่อของแอสลีย์ใช่หัวก้นตรงพ่อของฉันหรือเปล่าคะถามแอชลี่เองดีกว่าเรื่องแบบนี้ฉันไม่ค่อยรู้หรอกโถ่เอ๋ยยิงไม่เข้าเจ็บก็ไม่เจ็บเล่นถึง35ปียังเป็นทีมชาติฮ่องกงได้อยู่คุณพ่อจะไปเตะอีกเมื่อไหร่คะต้องขออนุญาตแม่ก่อนกลัวพ่อจะเจ็บตัวเดี๋ยวเดินไม่ได้
คุณพ่อก็ยังไม่แก่ไม่เจ็บง่ายๆหรอกดูสิไม่มีผมขาวเลยอ่ะไม่มีได้ยังไงแม่เขายอมเห็นแล้ว พ่อคะรักคุณแม่มากใช่ไหมเขาเป็นลูกสาวคนโตลูกเป็นลูกสาวคนเล็กคุณแม่เป็นแฟนคนที่เท่าไหร่ของคุณพ่อจำไม่ได้หรอกสมัยนั้นคบกันเป็นฝูงๆคัดไปคัดมาเหลือแค่พ่อกับแม่แค่นี้แหละถ้าไม่ถามแบบนี้ล่ะเปล่าค่ะแค่ถามเฉยๆแล้วไงต่อยังไงต่อก็แต่งงานกับแม่ไงอารองเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนทนายความหญิงตั้งฉายาให้พ่อว่าหล่อชามมิ่งสมัยนั้นทนายความหญิงแอบชอบพ่อมากเลยสิท่ามีฉายามันก็ไม่แปลกนะผู้พิพากษานั่งบนบัลลังก์อยู่ใกล้ทนายความ15-16 ฟุตพวกเขาคิดอะไรกันบ้างพ่อควบคุมไม่ได้หรอกมีทนายความหญิงคนไหนที่พ่อคิดว่าโดดเด่นบ้างไหมคะตอนนั้นเหรอทนายความหญิงน้อยมากนะน้อยกว่าตอนนี้อีกก็มีแทมมี่ฝงวินนี่มามีคนที่ชื่อแซนดราด้วยใช่ไหมกวนตงจะพาหมาไปเดินเล่นไม่ใช่เหรอได้ไปเดี๋ยวนี้ละเมื่อกี้คุยอะไรกับคุณพ่อหนูรู้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่รักและเอ็นดูหนูมากแต่ว่าหนูโตแล้วนะคะคุณแม่หวังว่าพ่อกับแม่ไม่เพียงแค่แบ่งปันเรื่องที่เป็นความสุขให้หนูเรื่องที่ไม่มีความสุขหนูก็อยากรู้ค่ะแม่สัญญากับพ่อว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อีกตอนนั้นยังไม่มีลูกคุณพ่อยังเป็นแค่ทนายจันรานั่นก็เป็นทนายพวกเขารักกันไม่นานก็มีลูกแม่โกรธมากไม่นานเท่าไหร่ก็เลิกกันแปลกมากเลยนะที่ตัดขาดกันได้ตั้งแต่คุณพ่อเป็นผู้พิพากษาก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยแล้วลูกเขาล่ะคะเจนิงพอเถอะมาคัสมหาลัยตรวจสอบเรื่องลวนลามละเอียดถี่ถ้วนแล้วคิดว่าข้อกล่าวหาของลีตันน่ะไม่เป็นจริงหวังว่าเทอมหน้าคุณจะกลับมาสอนใหม่นะขอบคุณครับพ่ออืมสวัสดีมาคัสแกรนด์อเมริกาโน่ไหมครับขอบคุณมากรุ่งสวัสดิ์ค่ะรุ่งสวัสดิ์กินอะไรดีทอสกิมลาเต้หนึ่งแก้วกับฮอลเฮเซนัทลาเต้ได้ครับเดี๋ยวกินมื้อเที่ยงด้วยกันนะฮะลืมอีกแล้วเหรองานยุ่งเลยสิขอโทษนะถึงรู้ว่าอาจารย์วิเวียนไปเที่ยวออฟฟิศยุ่งมากมื้อเที่ยงยังต้องพบลูกความกับอาจารย์เซิงมู่ด้วยช่างเถอะเวลกาดนะนี่แจ็คกี้ใช่ทนายที่ลวนลามนักศึกษาหรือเปล่าใช่แล้วดูไม่ออกแล้วเนี่ยฉันเคยแนะนำเพื่อนให้เขาว่าความให้ด้วยโชคดีที่เพื่อนเป็นผู้ชายเฮ้ยถึงว่าไงโลกนี้มีแต่เสือสิงกระทิงแรดไม่ตายตายกันสักทีทาเฮเซนาลาเต้ทอสกิมลาเต้ขอบคุณค่ะพอลูกค้าหันหลังก็นินทาเลยบริการกันยังไงฉันจะร้องเรียนเธอศาลสูงสุดได้ข่าวว่าประธานสภาทนายความเสนอให้รอยเฉินเป็นรองประธานน่ะนี่ไหนบอกว่าเป็นมาคัสฟันไงจะเลือกแบบนั้นใครจะเลือกเฮ้ยจริงๆแล้วมาคัสฟันน่ะเป็นคนเก่งนะที่ไหนได้ได้มาตกม้าตายเฮ้ยเมื่อกี้ฉันไปห้องน้ำเจอฟันจื้ออี้ด้วยรู้สึกว่าช่วงนี้มีปัญหาหน่อยนะหมายถึงเคสลวนลามนั่นแหละใช่แล้วรู้สึกว่าเป็นนักศึกษาเรื่องเป็นยังไงยังไม่รู้แต่ได้ยินมาเหมือนกันทนายความหญิงหลายคนชอบเขาน่ะแค่ชอบไม่ได้ผิดกฎหมายเออจริงสิเกือบลืมไปเมื่อก่อนอยู่สำนักงานเดียวกันนี่ใช่แล้วเขาเป็นคนดี
ดูผิวเผินฟันจืออีเป็นคนเถนตรงแต่ว่าเคสประเภทลวนลามมันยากถ้าเป็นเรื่องจริงผิดหวังกันหลายคนแน่มหาลัยตรวจสอบแล้วร้องเรียนไม่มีมูลความจริงมหาลัยตรวจสอบยังไงผมไม่รู้หรอกแต่เคสที่นักศึกษาร้องเรียนอาจารย์ไม่ค่อยชนะหรอกเพราะพวกเขาก็กลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงมหาลัยน้าสาวผมเคยเรียนกับเขาเห็นว่าพอเลิกเรียนปุ๊บฟันจืออีนะมีนักศึกษาหญิงล้อมรอบเลยทนายความใหญ่ชอบรับลูกศิษย์สาวสวยพวกเขาคิดว่าศาลชอบเห็นทนายความคนสวยตัดสินโทษเบาหน่อยเขาเป็นเพื่อนฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้ทำทนายฟันฉันชื่อจงเขอเป็นนักข่าวขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะจะถามเรื่องเคสเมื่อกี้เหรอผมตอบไปแล้วคุณไม่อยู่ด้วยเหรอจะถามเรื่องเคสลวนลามในมหาลัยต่างหากล่ะคะเรื่องนี้คุณโทรถามมหาลัยสิน่าจะละเอียดกว่าคุณคิดว่าคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นยังไงบ้างคะถามมหาลัยจะดีกว่านะคุณคิดยังไงกับที่นักศึกษาหญิงทำทุกอย่างได้เพื่อแลกคะแนนคะคุณมาจากหนังสือพิมพ์อะไรเหรอเก่งเป้าค่ะรายงานเศรษฐกิจเป็นหลักไม่ใช่เหรอทำไมสนใจข่าวประเภทนี้ช่วยไม่ได้บก.บอกว่าผู้อ่านชอบข่าวปาปาราซี่แล้วก็ต้องเปลี่ยนแนวบ้างผมก็เป็นคนอ่านหนังสือพิมพ์เก่งเป้าเดี๋ยวคะผมอยากช่วยคุณนะแต่คำถามของคุณเนี่ยผมตอบไม่ได้คุณควรกลับไปบอกบก.คุณว่าฮ่องกงในปัจจุบันคนที่คิดสั้นคิดไม่เป็นมีเยอะเหลือเกินหนังสือพิมพ์เก่งเป้าควรยืนหยัดในจุดยืนปกป้องคุณค่าของฮ่องกงไม่อย่างนั้นผมต้องพิจารณาว่าจะซื้อมาอ่านอีกไหมไม่ทราบว่าคุณจูแอบสนใจคุณจางตั้งแต่เมื่อไหร่คะครั้งนึงเข้าไปหาคุณจูแล้วก็หลับบนโซฟาครั้งนั้นแหละถามว่าคุณจางเริ่มสนใจคุณจูตั้งแต่เมื่อไหร่กันมีครั้งนึงคุณจูใช้มือกินขนมจากนั้นก็ใช้ที่กางเกงครั้งนั้นแหละพบสกปรกขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่ได้บอกว่าเป็นคุณคุณคือคุณจูเหรอคุณจางก็เหมือนกันไม่ใช่โซฟาบ้านตัวเองก็หลับได้ก็คนมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยก็ต้องนอนสิเพราะว่าคุณจางน่ะอย่ามองข้ามเสน่ห์ของตัวเองโลกนี้มีคนชั่วมากมายไม่ได้เป็นคนดีเหมือนคุณจูทุกคนหรอกนะคนดีเหรยกมือขึ้นมาสูงๆเลยเย้ยโย่โย่โย่กระโดดสูงๆหน่อยอย่างนั้นแหละดีมากเย้ภูมิใจไว้เลยยกมือสูงๆหน่อยกระโดดสูงอีกได้ไหมเย้เยี่ยมเลยต้องอย่างนั้นไว้รุ่นแจ๋วเลยต่อไปขอเชิญเสี่ยวเฉินไอWe don't have to be afraid. Let's enjoy the rain far, far on our face. When the thunder strikes, you say come on up. My arms are here for you, baby. That's a sign of a staying kind. Oh, sing along with the one
have stolen my heart. Preparing a dress in my wedding that I dream of. ขอเสียงปรบมือให้พวกเขาดังๆวงรักเธอYou sing, oh, see, you hold.